วันนี้เราอยู่กับ Suzuki GSX 8S นะครับรถโมเดลใหม่เป็น Naked Bike ในยุคใหม่ยุค2020เลยว่าได้นะครับที่เขามีการออกแบบอะไรหลายอย่างที่ใช้เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูมอเตอร์ไซค์ในยุคปี2010 2000เกือบ2020ที่เป็นโมเดลที่อยู่ในช่วงนั้นใช้เพราะว่ามีหลายอย่างที่ต่างกันในตัว Suzuki 8S มากๆแม้กระทั่งใน Suzuki ด้วยกันเองจาก4สูบเป็น2สูบผมบอกเลยว่านี่คือสเปคที่ว้าวและขับดีและขับโคตรมันเลยบาลานซ์อะไรหลายอย่างที่เขาวางได้ดีมากๆอะไรล่ะที่ทำให้มันดีได้ขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายและมารีวิวให้ฟังในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีแต่คนทักว่าเฮ้ยนี่รถเล็กของ Suzuki หรือเปล่าคิดว่า 3-400cc แต่ไม่ใช่มันคือมอเตอร์ไซค์2สูบเรียง 776cc ฟังไม่ผิดนะครับเกือบ 800cc แต่ดูขนาดเลยดูแล้วเหมือนเล็กนะครับจุดหนึ่งเลยคือในอดีตเราจะเห็น4สูบเรียงนะใน Naked Bike ของ Suzuki ตั้งแต่ GSX F7 ครึ่ง GSX F1000 แต่ตอนนี้จาก4สูบเขาเหลือแค่2สูบซึ่งทำให้อะไรเครื่องเขาหดเล็กลงรายละเอียดเครื่องยนต์ตัวนี้ผมบอกได้ว่าเจ๋งมากเดี๋ยวพอพูดในส่วนพาร์ทเครื่องยนต์เดี๋ยวผมอธิบายแบบรายละเอียดในแต่ละจุดเลยนะว่าเขาเจ๋งยังไงแต่มาดูรถโดยรอบก่อนละกันซึ่งเนี่ยผมมาข้อไม่ชมนะครับตอนนี้ผมสูง168ซมนะครับสังเกตว่าถ้าดูดีๆส้นเท้าผมเกือบจะถึงพื้นเลยนะเอาจริงถ้าผมขี่ผมอยากจะขยับพีโลดด้านหลังซึ่งโชคหลังเขาสามารถปรับได้ให้ท้ายมันยกขึ้นมาสูงวันนี้นิดนึงเพราะรู้สึกว่ารถแอบรู้สึกว่าเตี้ยไปนิดนึงแต่โอเคสำหรับคนที่แบบยังไม่คุ้นเคยกับน้ำหนักหรือคุ้นเคยกับความสูงบิ๊กไบค์ผมบอกได้เลยว่าส่วนสูงประมาณผมอะมาคล่อมเจ้า GSX 8S เนี่ยจะรู้สึกเลยเฮ้ยรถมันไม่ได้สูงเลยและที่สำคัญรถมันเบาและถ้าลองไปขับจริงๆรถเขาวางบาลานซ์ได้ดีมากๆนี่บอกว่าด้วยจุดที่เป็น2สูบเอ่ยการออกแบบเฟรมหลายๆอย่างการวางจุดของเครื่องยนต์อะไรหลายอย่างซูซูกิผมว่าทำได้ดีมากๆก็ประมาณนี้นะถ้านั่งก็จะสไตล์ของ Naked Bike เลยสิ่งที่รู้สึกได้เลยบริเวณนี้รู้สึกว่าผอมเพียวเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยที่เป็น4สูบเรียงโหผมขี่ขาตะกลางๆหน่อยรู้สึกว่าเบาะเขาเตี้ยกว่านี้นะในยุคก่อนที่เป็น4สูบเรียงแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าเบาะมันสูงขึ้นมาแต่ด้วยความที่ขาเราไม่ต้องกางทำให้ใช่ท่านั่งมันจะคือเวลาเราขี่ในภาพนั้นเราไม่เอาขาลากพื้นเวลาเราขี่เราจะอยู่อย่างนี้ผมจะรู้สึกได้ว่าเหมือนเบาะมันสูงขึ้นมานะแต่ขาเราไม่กางมากทำให้หนึ่งขาเราเต็มพื้นมั่นใจขึ้นแล้วก็ท่านั่งขี่มันจะสวยขึ้นนะครับก็รู้สึกได้เลยแบบว่าขาเราจะไม่กางๆนะครับว่าเพราะว่าเราต้องบานเผื่อเครื่องยนต์กว้าง4สูบแต่พอเหลือ2สูบเนี่ยมันก็ผมรู้สึกว่าไซซิ่งมันดูพอดีอันนี้ส่วนของคนขับนะครับในส่วนของคนซ้อนเป็น Suzuki เป็น Naked นะครับเบาะเขาก็ยังคงออกแบบให้ดูมีความเป็นสปอร์ตนะครับซึ่งก็จะยกระดับต่างกันมานิดนึงท่าซ้อนก็จะเป็นประมาณนี้แต่ข้อสังเกตนะครับอย่างที่บอกว่ามองเผินๆน่ะถ้าเรามองที่เบาะเหมือนจะเป็นเบาะยาวนะครับแต่ถ้าดูมันเป็นเบาะ2ก้อนแหละแต่ตัวนี้ยกสูงขึ้นมาแต่ไม่ได้ยกสูงขึ้นมาเหมือนสไตล์รถสปอร์ตหรือเหมือนในสไตล์ของรถ Naked ในยุคช่วงปี 2000-2010 น่ะเขาจะรู้สึกว่าต่างชั้นกันมากกว่านี้ทำให้อะไรใช่มันเป็นท่านั่งที่ดูสปอร์ตนะครับคือคนซ้อนน่ะมันสูงขึ้นมานิดนึงจากคนขับนะทำให้มันยังไม่รู้สึกต่างระดับกันมากแต่นึกภาพมั้ยว่าพอเราเอาเบาะที่มันอยู่ในระดับเดียวกันความสปอร์ตมันจะลดลงไปหลายสต็อปเลยนะครับแต่พอเป็นทรงเนี้ยผมว่าก็ดูออกแบบได้สวยนะครับเบาะก็กว้างใหญ่เลยนะครับเนื้อเบาะก็ผมว่าออกแนวเฟิร์มๆนะครับไม่ได้แข็งไปไม่ได้นุ่มไปมีความรู้สึกว่ากดๆให้สัมผัสได้คล้ายๆกับเจลเลยแต่มันไม่ใช่เจลนะแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นฟองน้ำเหมือนแต่ก่อนที่แบบเป็นฟองน้ำที่รู้สึกว่าในบางรุ่นแข็งก็แข็งไปเลยบางรุ่นนิ่มก็นิ่มไปเลยแต่เนี้ยยังรู้สึกว่าพอดีส่วนเบาะคนขับเนี่ยจะเป็นทรงที่เหมือนเบาะรถสปอร์ตเลยเขาจะเป็นเบาะอารมณ์แบบห่อไปถึงบริเวณนี้แล้วก็บานออกมาอย่างงี้นะครับก็ได้ฟิลที่นั่งสบายเลยเดินทางถ้านั่งการขับขี่ผมว่าในสไตล์ของ Naked Bikeขับขี่สบายอยู่ละเรามาดูกันที่เครื่องยนต์เลยดีกว่าใครที่เคยคุ้นชินกับน้ำหนักพวก4สูบที่รู้สึกว่าหนักๆเวลาขับขี่อาจจะต้องใช้แรงอะไรหน่อยตัวนี้บอกเลยว่าฟินจิกหมอนเลยเพราะรู้สึกเบาไปหมดนะครับผมว่ามีความรู้สึกว่าการขับขี่น่ะขนาดรถมันดูใหญ่นะแต่แค่ดูรู้สึกว่าผอมและเรียวเพียวบางนั่นเองเพราะว่าด้วยเรื่องเครื่องยนต์แหละเพราะว่าจากแต่ก่อนเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเครื่องยนต์เขาเป็น4สูบเรียงนะจะเป็น 750cc หรือ 1000cc 4สูบเรียงเนี่ยต่อให้เครื่องเป็น 5-600cc แต่เป็น4สูบเรียงยังไงเครื่องมันก็ต้องกว้างเพราะว่าอะไรสูบ1สูบ2สูบ3สูบ4มี4สูบเครื่องมันต้องกว้างนะครับการวางตำแหน่งเครื่องมันก็จะรู้สึกว่าในยุคของรถปีประมาณ2000หรือ2010ลงไปเนี่ยแค่เอาเครื่องยัดเข้าไปในเฟรมได้ก็จบแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งปรับองศาแผงคออะไรเพื่อให้รถมันบาลานซ์ดีแต่ Suzuki บอกว่าการที่เขาทำเครื่อง2สูบที่เป็น Parallel Twin แบบเนี้ยและมีการออกแบบอะไรหลายอย่างให้เครื่องเขาถ้าเกิดเรานึกภาพเหลือแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวเครื่องบล็อกเนี่ยเป็นเครื่องที่เกือบ 800cc แต่มีความเล็กกระทัดรัดมากๆดูจากขนาดเครื่องยนต์ผมว่ามันมีไซส์ที่ใกล้เคียงกับพวกเครื่องประมาณ 500cc เลยเพราะว่าอะไร
โอเคด้วย2สูบละแล้ว2สูบตัวเนี้ยเค้าเป็น2สูบที่เป็นวางข้อเบี่ยงที่270องศาด้วยคือลูกสูบ2ลูกสูบเนี่ยเค้าจะฉลับกันจะทําให้ได้เสียงฟีลเหมือนคล้ายๆสูบ V นะครับอันนี้1แล้วพอเป็น2สูบเครื่องมันก็จะเล็กมันบางลงไปอีกจุดนึงคืออะไรในบริเวณเนี้ยเค้าจะมีเรื่องตัวบาลานเซอร์นะครับจริงๆในยุคก่อนนั้นเนี่ยรถเครื่องสูบ V หรือเครื่อง2สูบเนี่ยมันมักจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถมันจะสั่นมากเวลาเปิดคันเร่งแรงๆหรือว่ารอบสูงมันจะสั่นสะท้านมือเลยแต่ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ขับในตัว Suzuki GSX 8S เนี่ยจะบอกได้เลยว่าเอาไว้แค่เร่งเครื่องนะจะรู้สึกได้ถึงความสมูทนะครับว่ามันสมูทมากแล้วผมชอบอย่างนี้ตัวนี้จะมีระบบ Easy Start คืออะไรเปิดสวิตช์ออนนะครับแล้วผมแค่กดปุ่มสังเกตเมื่อกี้ผมกดปุ๊บแล้วผมชักออกเลยในรถเกือบล้วนจะต้องแช็คๆๆๆๆถ้ามันไม่ติดแล้วเราปล่อยมันก็ไม่ติดนะแต่เนี้ยคือกดแล้วเอาออกมันจะได้มันจะหมุนไม่ว่าจะติดนะครับอ่านนี่เป็นจุดหนึ่งละสังเกตที่เสียงเครื่องยนต์บอกตรงๆผมชอบ2สูบข้อเหวี่ยง270องศามากกว่าสไตล์4สูบเองนะแล้วเรามาดูกันต่อว่าที่ผมบอกทำไมถึงสตาร์ทให้ฟังคือผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเบิ้ลได้คันเร่งเนี้ยรู้สึกได้ความสมูทมันไม่ค่อยสะท้านมือเลยแล้วเวลามีโอกาสไปได้ขี่จริงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเครื่องมันสมูทมันเนียนมากเพราะอะไรตัวเนี้ยเขามีเรื่องตัวบาลานเซอร์นะครับที่เขาเหมือนวางเป็นการเหมือนวางข้อเหวี่ยงมันจะมีการหมุนพอมันเป็น2สูบมันจะเกิดแรงสั่นสะท้านเนี่ยมันจะไม่เหมือน4สูบเรียงที่เหมือนมันต่างคนต่างเหวี่ยงมันทําให้มันเกิดการบาลานซ์ของ4สูบเรียงใช่มั้ยแต่พอในยุค2สูบเนี่ยข้อเสียเลยที่เจอในอดีตคือเครื่องมันจะสั่นพอใส่บาลานเซอร์เข้าไปตัวเนี้ยข้อจํากัดคือเครื่องตรงท่อนล่างมันก็จะใหญ่ขึ้นอะไรแล้วว่านไปนะครับแต่ Suzuki เนี่ยเค้าบอกว่าตัวเนี้ยจะมีแค่ Suzuki ออกแบบอย่างนี้นั่นคืออะไรเค้าจะมีบาลานเซอร์2ตัวนะครับโดยปกติรถส่วนใหญ่จะมีบาลานเซอร์แค่ตัวเดียวใส่ตัวใหญ่แล้วให้มันสวนทางกับข้อเหวี่ยงจริงไปเลยเพื่อให้มันเกิดความบาลานซ์ความนุ่มนวลครับแต่ตัวเนี้ยเค้าจะวางบาลานเซอร์เป็นมุม90องศากับข้อเหวี่ยงจริงข้อดีของบาลานเซอร์ตัวเล็กคืออะไรสังเกตว่าเครื่องอ่ะเค้าจะดูไม่ใหญ่ทําให้จุดนี้แหละที่ผมบอกว่ามันเป็นจุดหัวใจของ Suzuki ในรุ่นนี้เลยในตัว GSX 8S คือเค้าสามารถขยับเครื่องยนต์ไปอยู่ในตำแหน่งที่ Suzuki บอกเลยว่านี่คือตำแหน่งที่รถจะขับง่ายขี่ง่ายเลี้ยวง่ายที่สุดของ Naked Bike ในโจทย์การใช้งานบนถนนนะครับใครลองขับ GSX 8S แล้วลองไปขับมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบหรือว่าเป็นโมเดลที่ออกมาก่อนช่วงนี้ในช่วงยุคปี2010ลงไปจะรู้เลยว่า CC เท่ากันน้ำหนักเท่ากันสเปคชีตเหมือนจะแบบเดียวกันเลยแต่ Suzuki GSX 8S จะขี่ง่ายกว่าเบากว่ารู้สึกว่านิ่งกว่าแล้วสังเกตว่าเครื่องเราจะเป็นระบบแขวนนะครับเนี่ยเป็นโครงยาวลงมาไม่มีโครงด้านล่างนะเค้าจะแขวนเครื่องไว้กับเฟรมทําให้เครื่องยนต์เนี่ยตําแหน่งเนี่ยเค้ากดต่ําลงมาได้อีกแล้วบวกกับถ้อยเสียนี้ที่เค้าเดินอย่างงี้ออกมาบริเวณเนี่ยทําให้ทุกอย่างเนี่ย Catalytic Converter ตัวซับเสียงอะไรทุกอย่างอยู่ด้านล่างหมดมันเป็นจุดสูงห่วงที่ต่ํามากเอาเครื่องยนต์กดต่ําเอาท่อกดต่ําทําให้จุดสูงห่วงต่ําเนี่ยเวลาขับขี่มันก็ได้รู้สึกฟีลที่มันรู้สึกดีขึ้นอยู่แล้วล่ะมาดูกันที่เครื่องยนต์ต่อนะครับมีการวางเรื่องตัวเทอร์โมวาล์วหรือที่ภาษาไทยเราเรียกกันว่าวาล์วน้ําเราจะคุ้นเคยกับว่าวาล์วน้ําอ่ะมันจะอยู่ฝังอยู่ในฝั่งของน้ําร้อนเวลาน้ําร้อนวาล์วมันก็จะเปิดเวลาน้ําเย็นวาล์วมันจะปิดใช่มั้ยครับเพื่อให้อะไรเพื่อเร่งอุณหภูมิเครื่องให้ร้อนให้ไวที่สุดในขณะที่เครื่องเย็นแล้วพอเครื่องมันร้อนปุ๊บเราก็ต้องเปิดวาล์วน้ําเพื่อให้น้ํามันระบายได้ดีเพื่อคลายความร้อนให้มันคงที่เครื่องยนต์มันจะต้องอยู่ในจุดอุณหภูมิประมาณ90ถึง100องศาโดยประมาณนั่นคือจุดเค้าเรียกว่าอุณหภูมิทํางานปกตินะครับแต่ตัวเนี้ย Suzuki วางเทอร์โมวาล์วไว้บริเวณนี้เลยซึ่งความแปลกของมันคืออะไรเค้าวางไว้ในฝั่งน้ําเย็นเขาบอกว่า Suzuki ให้เหตุผลว่าการวางเทอร์โมวาล์วไว้บริเวณเนี่ยจะทําให้ความนิ่งในการคุมเรื่องตัวระบบน้ําหล่อเย็นหรือความร้อนเครื่องยนต์ทําได้นิ่งกว่าวางในฝั่งน้ําร้อนก็เป็นสิ่งที่แปลกนะที่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่ายังไม่เคยเจอค่ายไหนทําอารมณ์นี้นะก็ Suzuki เขาบอกว่าเขาเอาเทอร์โมวาล์วมาไว้ในฝั่งน้ําเย็นเลยแล้วก็เรื่องระบบระบายความร้อนนะครับก็เห็นว่าจะมีหม้อน้ําบริเวณนี้ต่อท่ออันนี้ก็จะเป็นชุดปั๊มน้ํานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับที่ปั๊มน้ำมันเครื่องเข้ามาไว้ในบริเวณนี้เหมือนเอาความร้อนเนี่ยของน้ำมันเครื่องขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำหล่อเย็นน่ะมันคลายความร้อนเหมือนเป็นออยล์คูลเลอร์ในตัวด้วยมันจะออยล์คูลเลอร์เราจะนึกออกมันจะเป็นแผงนี้แต่นี่คือใช้น้ำหล่อเย็นในการคลายความร้อนให้กับน้ำมันเครื่องอีกสเต็ปนึงก็เรื่องความร้อนนี่คือหายห่วงเลยแล้วก็ย้อนไปดูฝั่งนู้นนะครับอยากให้มาดูฝั่งนี้มาเพราะเป็นการออกแบบที่แปลกเหมือนกันคำว่าแปลกคืออะไรตัวนี้เป็นคัสสายเป็นคัสแบบเคเบิลนะครับโดยปกติเนี่ยชามคัทน่ะมันอยู่ฝั่งนู้นเหมือนรถปกติการวางเลย์เอาท์ของเครื่องยนต์เหมือนปกติเลยคัทอยู่ฝั่งขวานะครับแต่สายคัทเค้าดันร้อยมาฝั่งนี้มันจะไม่เหมือนรถปกติตรงที่ว่าสายคัทอ่ะจะร้อยไปที่ฝั่งชามคัทเลยแล้วเป็นการเหมือนใช้งัดนะงัดเพื่อให้คัทมันจากออกมาแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับพวกคันน้ํามันที่ตัวแกนกลางอ่ะของตัวดันคัทเนี่ยมันจะดันอยู่ตรงกลางชามคัทพอดี
พื่อดันให้มันออกไปเป็นแนวระนาบที่สุดนะครับก็เป็นจุดนึงผมว่าก็ออกแบบได้แปลกดีนะส่วนใหญ่เราจะเห็นอารมณ์เนี่ยหยุดที่มันต้องเป็นคัดน้ํามันแต่เขาใช้คัดสายมาไว้ฝั่งนี้เป็นการดึงเพื่อดันแกนคัดให้คัดมันจากออกจากกันแล้วก็นอกนั้นนะครับอีกจุดนึงที่ผมรู้สึกว่าซูซูกิออกแบบได้ดีคืออะไรเรามักจะเจอรถในยุคก่อนที่บอกโอ้การเซอร์วิสรู้สึกว่าไอ้นั่นตรงไหนเนาะไอ้นี่อยู่ตรงนั้นนะว่าทำไมอยู่ลึกอย่างนั้นแล้วเราจะล้วงยังไงตัวนี้บอกได้เลยว่าเครื่องนอกจากเล็กแล้วซูซูกิมีการออกแบบเผื่อในการเซอร์วิสที่ทำได้รู้สึกว่าง่ายมากสังเกตนะครับเห็นกองแล้วมันเครื่องได้ไหมนี่ผมเอามือจับกองแล้วมันเครื่องได้นะถ้าเป็น4สูบเรียงมันมักจะมีคอท่ออีก2คออยู่บริเวณนี้แล้วไอ้ตัวกองเนี่ยมันมักจะอยู่ระหว่างคอท่อซึ่ง1ต้องรอให้เครื่องเย็นแล้วถ้าเราอยากจะถอดออกมา2ต่อให้เครื่องเย็นมันก็จะรู้สึกอึดอัดไปหมดในการที่เราจะเอาเครื่องมือไปร้อยเพื่อถอดกองแต่เนี้ยเปาะถอดสวิตช์ได้เลยน้ำมะพักน้ำก็อยู่บริเวณนี้อย่างที่บอกว่าตัวปั๊มน้ำที่บอกว่าอนาคตใบพัดปั๊มน้ำเสียซ่อมยากมั้ยนี่ปั๊มน้ำก็อยู่บริเวณนี้เนี่ยซึ่งปกติไอ้ตัวเทอร์โมวาล์วเนี่ยในรถปกติมันมักจะอยู่บริเวณด้านในในรถยุคก่อนเวลาเสียนี่ต้องรื้อถังเลยมากมายแต่เนี่ยรู้สึกได้เหมือนกันว่าอนาคตถ้ามีอะไรเสียสวิตช์ง่ายแน่นอนสเปคเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น776ซีซี2สูบพาราเรลทวินอย่างที่เมื่อกี้ผมสตาร์ทให้ฟังคือเสียงเครื่องยนต์เขาจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าดุดันไม่เกรงใจใครนะครับมันเป็นเสียงที่มันฟังแล้วมันโอเคนะผมว่าอันนี้แต่มันอยู่ที่จริตของแต่ละคนว่าชอบสไตล์เครื่องแบบไหนหลายคนอาจจะชอบเสียง4สูบเรียงนะแต่ส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่า4สูบเรียงเนี่ยใช่ถ้าลากรอบสูงมันเพาะแต่เวลารอบเดินต่ำมันจะรู้สึกว่ามันจะเหมือนเสียงรถยนต์อ่ะเพราะรถยนต์ก็4สูบเรียงเหมือนกันนะครับมันจะเพาะก็แต่เมื่อเราใส่ท่อแล้วลากไปหมื่นกว่ารอบจะรู้สึกว่ามันเพาะเพราะว่ารถยนต์เราลากไม่ถึงหมื่นรอบนะครับแต่พอเป็น2สูบเงี้ยที่วางข้อเบี่ยง270องศาที่ลูกสูบจะขึ้นอย่างงี้มันทําให้เสียงเครื่องเนี่ยมันดูมีอารมณ์มันดูมีเสน่ห์ตั้งแต่รอบเดินเบาอย่างงี้ยันเร่งรอบสูงเลยอย่างที่บอกว่าในอารมณ์คนที่ชอบรถ2สูบที่เป็นสูบ V ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆกันแรงบิดก็จะมาคล้ายๆกันคือมาในรอบต้นที่มาได้ดีนะครับซึ่งตัวเนี้ยในสไตล์รถที่มันเป็น2สูบพาราเรลทวินน่ะเรามักจะเจอรถที่เป็น2สูบที่มันสลับกันเลยตุ๊กตักตุ๊กตักหรือว่าเป็น2สูบพื้นคู่แล้วสลับฝั่งจุดระเบิดน่ะเสียงอันนั้นน่ะมันจะคล้ายๆกับรถที่เป็นรถสูบเดียวแต่สตาร์ทพร้อมกัน2เครื่องนะมันเลยรู้สึกว่าอารมณ์แบบเหมือนสตาร์ทรถสูบเดียวแต่พอมันเป็น273มันก็จะได้ลมเหมือนรถสูบ V แบบนี้ท่านแน่ชอบเร่งเครื่องนะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับข้อดีของการที่เป็น2สูบจากที่อดีตเป็น4สูบข้อดีคืออะไรค่าสวิตช์เมเนนแนนหายไปลองนึกภาพนะครับ4สูบเรียงมี4หัวเทียนมี4หัวฉีดมี4ลิ้นปีกของเสื้อพอเหลือ2สูบมันคือหาร2เลยนะครับค่าใช้จ่ายในการสวิตช์มันก็ถูกลงไปแล้วตัวเนี้ยเครื่องยนต์ก็มาพร้อมกับ Assist Slipper Clutch แล้วก็มาพร้อมกับ Quick Shifterขึ้นและลงเลยก็เป็นเทคโนโลยีรถในสนามเลยมันจะมีข้อสังเกตนึงนะครับสมัยก่อนทำไมคนถึงชอบ4สูบเรียงนะถ้าเราตัดเรื่องเสียงออกไปถามว่าเพราะอะไร4สูบเรียงจะได้ความสมูทสามารถลากรอบได้สูงอันนั้นพูดถึงในยุคแบบประมาณยุคปี90เลยก็ได้80 90เนี่ยช่วงนั้นจะ250 cc ก็จะเป็น4สูบนะเพราะว่ารถ1สูบรถ2สูบ1คือมันสั่นไม่มีบาลานเซอร์ลากรอบไม่สูงเทคโนโลยีตอนนั้นคือความแม่นยำของวาล์วมันยังไม่ได้มากอะไรมากทำให้ข้อจำกัดของรถสูบน้อยมันลากรอบสูงไม่ได้แต่ในยุคเนี้ย2020อันนี้คือเป็นโมเดลที่เปิดตัวที่อีกมาในปี2022เลยนะคือโมเดลใหม่มาเพิ่งเข้าไทยปีนี้มันใหม่มากจริงๆเป็นโมเดลที่แบบว่าใหม่มากๆนะครับยุคนี้ข้อจำกัดของรถสูบน้อย2สูบสั่นมันหายไปแล้วเพราะมีบาลานเซอร์2การลากรอบได้สูงเนี่ยมันลากได้สูงเหมือน4สูบแล้วแหละเอาว่าก็ลากได้เนี่ยวัดรอบอยู่เรทไลน์อยู่ที่หมื่นรอบนะครับกับรถ804นี่ก็คือปกติแล้วนะคือเอาว่าไม่เหมือนแต่ก่อนที่ 6-7,000 รอบหมดนะครับอันนี้เรื่องลากรอบก็ตัดปัญหาไปกับอีกจุดนึงคืออะไรรู้มั้ยครับว่าถ้ารถ2สูบอ่ะใช่แรงทอร์คมันเยอะซึ่งคําว่าแรงทอร์คเยอะปัญหาคือเวลาเราเชนเกียร์ลดเกียร์ในรอบสูงๆมันจะเกิดอาการล้อล็อกนะครับเพราะว่าแรงบิดมันเยอะมันเลยเกิดแรงกระทําที่ข้อเหวี่ยงเยอะมันเลยทําให้ล้อมันล็อกแต่อย่างที่บอกว่าตัวนี้เค้ามี Assist Slipper Clutch นะครับลากรอบสูงมาแล้วตึมๆๆเนี่ย Quick Shifter งัดลงไปได้เลยนะครับเตะลงไปได้เลยล้อจะไม่มีล็อกนะครับเพราะมันมีเรื่องตัวชามคัทที่สามารถสไลด์ลดภาระโหลดได้ทําใหตัวล้อหลังมันไม่ล็อกนะครับมันเลยทำให้อย่างที่บอกว่าในยุคใหม่ๆเทรนด์รถใหม่ๆจาก4สูบเขาเหลือแค่2สูบพอเพราะอะไรอย่างที่ว่าได้ข้อจัดเรื่องของพื้นที่น้ำหนักเพอร์ฟอร์แมนซ์รอบต่ำนะครับอย่างที่บอกว่า4สูบอ่ะต้องลากรอบสูงบางทีเราจะแซงเราต้องลดเกียร์บางทีต้องลดตรง2เกียร์นะครับแต่พอมันเป็นอารมณ์เนี้ยคำว่าทอร์กมันมาแบบล้นๆจังหวะเราจะแซงเราแทบไม่ต้องลดเกียร์เลยก็ได้แต่ถ้าเผลอลดเกียร์เผลอล้อหน้ายกเลยนะครับแต่ล้อหน้ายกก็มี traction control เข้ามาช่วยแล้วก็ตัวนี้นะครับ
ยุคใหม่แล้วมาพร้อมกับคันเร่งไฟฟ้านะครับซึ่งคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเรื่องตัวโหมดการขับขี่โหมด A โหมด B โหมด C นะครับจำง่ายๆคือ A แรงสุด B คือประมาณกลาง C คือประมาณคอมฟอร์ตก็คือขับสบายๆใจที่ผมลองดูพอมันเป็นเครื่องยนต์ยุคใหม่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงลากรอบได้เยอะแรงบิดเยอะเงี้ยถ้าเราขับบนถนนทั่วไปขับ C ไปเลยก็ได้เพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ยมันมาแบบละมุนแบบนุ่มๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดอยากมันอยากฮาร์ดคอร์ก็ปรับเป็นโหมด A หรือว่าทางกลางๆก็โหมด B ซึ่งพอมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าเรื่องตัวคันเร่งกลัวแรงบิดแรงทอร์กแรงเกินไปคันเร่งมันช่วยคุมให้ละมุนได้อีกแล้วก็มีเรื่องตัว traction control ที่สามารถปรับระดับได้ด้วยคือ traction control คืออะไรอย่างที่ผมบอกคือแรงบิดมันเยอะเราเผลอเอ้ยขับ4สูบเรียงจนชินซับเกียร์ลงแล้วแซงเนี่ยบางทีล้อหน้ามันจะยกได้แต่ traction control เนี่ยมันจะปรับว่าความ sensitive เอาให้แบบว่าถ้าอนุญาตให้มันยกได้หน่อยก็จะยกอ่อนๆแล้วก็มันก็จะแปะออกมาหรือว่าถ้าเอาแบบให้ทำงานหนักๆคือล้อมันน่าแทบจะไม่ยกคือแค่ชกมันยืดขึ้นมานิดหน่อยล้อมันมีการลอยจากพื้นนิดหน่อยรอบเครื่องมันจะตัดแล้วมันตัดคันเร่งไฟฟ้ามันตัดเนียนนะครับมันตัดทิปลิ้นปิดผีเสื้อทำให้ล้อมันจะไปติดล้อหน้ามันจะติดพื้นแล้วพุ่งไปข้างหน้าเลยมันก็เลยทำให้รถมันขับง่ายขึ้นโดยที่รถมันแรงนะแต่รถมันขับง่ายเรามาดูต่อในส่วนของช่วงล่างนะครับสังเกตว่าโชคหน้ามาอัพไซด์ดาวน์นะครับเบรกเป็นเบรกคาลิเปอร์4พอร์ตนะครับ2ข้างรวมกันเป็น8พอร์ตจันดิสเบรกซ้ายขวานะครับแล้วเป็นเบรกแบบเรเดียนเมาด้านหลังก็เป็นดิสเบรกแต่เนเกตมันเป็นดิสเบรกอยู่แล้วแหละก็เป็นลูกสูบโตลูกสูบเดียวอยู่ตรงนี้เป็นนิชินเหมือนกันโชคจะเป็นโชคแบบวางตรงกลางสไตล์รถเหมือนรถสปอร์ตนะครับตัวโชคเนี่ยข้อสังเกตอีกตัวนึงเขาจะเป็นระบบแบบโชคที่มีการวางแบบมีตัวขากระเดื่องข้อสังเกตนะครับในเซกเมนต์ที่ใกล้เคียงกันในบางรุ่นเขาจะเป็นอารมณ์แบบจากเฟรมยิงเข้ามาตรงสวิงอาร์มเลยอันนี้เขาจะเป็นลงมาแล้วมาที่ขากระเดื่องด้านล่างก่อนแล้วค่อยมายึดเข้ากระสุนงานมันทำให้เกิดช่วยซับแรงกระทำในการขับขี่ได้ดีแล้วก็โชคหลังสามารถปรับพีโลดได้มาดูเรื่องตัวไฟนะครับไฟหน้านี่บอกเลยว่าโอ้โหมีความเป็นดีไซน์ของยุคใหม่ซูซูกิมากมีความแบบโขบคมแหลมเฟี้ยวมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือด้านหน้านะครับแล้วไฟจะเป็นดวงเล็กๆอยู่บริเวณนี้อันนี้ก็ไฟต่ำนะครับเวลาเปิดไฟสูงก็ปึ๊บแน่อยู่ด้านล่างนะครับไฟเลี้ยวข้อสังเกตยังเป็นแบบหลอดนะข้อดีก็คือหาอะไรเปลี่ยนง่ายดีเรามาดูกันที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะฝังอยู่ที่บังโคลหลังอยู่บริเวณนี้นะครับเวลาเบรกก็ตึ๊บตึ๊บสว่างขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของเฟรมนิดนึงผมชอบนะการออกแบบเฟรมที่เขาแบบเฟรมซอฟเฟรมเนี่ยเป็นเฟรมแบบถักนะครับที่เป็นอารมณ์นี้มาในหลายๆรุ่นเฟรมเขามักจะเป็นเฟรมที่แบบยาวมาเลยลองนึกภาพนะครับในรถบางทีเกิดอุบัติเหตุมาหรือที่ผมเคยเจอคืออะไรไหมไปผูกรถแบบที่ใช้ก๊อกแก๊กอ่ะที่ดึงลังกันไปดึงลังไม่ดีดึงผิดตำแหน่งไปหน่อยท้ายมันเบี้ยวทั้งท้ายเลยนะครับคือเปมันเบี้ยวทั้งเปแต่กลายเป็นว่าพอเฟรมมันแบบถอดไม่ได้มันเลยทำให้เฟรมจริงๆหลักของมันเนี่ยมันเบี้ยวไปทั้งอันเลยการดึงกลับมามันก็จะทำไม่ได้ยากนะแต่อย่างที่บอกว่าตัวนี้เขาจะเป็นซับเฟรมแบบแยกคล้ายๆกับรถสปอร์ตเขาจะให้เฟรมที่แบบสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างที่บอกเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาท้ายมันเบี้ยวก็เบิกเปลี่ยนท้ายไปเลยหรือว่าอนาคตอยากยิงเปย์ซิ่งที่เป็นอลูมิเนียมก็ทำได้เพราะมันเป็นเปย์อารมณ์เดียวกับรถสปอร์ตนะที่เป็นเปย์ที่เราสามารถแยกได้น็อตบริเวณนี้นะเดี๋ยวเราไปลองขี่เลยนะครับแหมใจเป็นแบบบิดนะครับมีโลโก้ซูซูกิโชว์ด้วยนี่จอสีTFT5นิ้วนะครับสตาร์ทด้วยแน่ปลายนิ้วไมค์บอกครบนะครับวัดรอบเลขไมค์ traction control อันนี้เป็นโหมดการขับขี่ซึ่งในโหมดนะสามารถกดตรงนี้ได้กดโหมดนะมันจะขึ้นเป็นโหมดนะโหมด TC คือ traction control เนี่ยจะปิดก็ได้หรือ1 2 3นะครับสามารถปรับได้3ระดับแล้วก็ STMS นี่คือเอาง่ายๆคือโหมดการขับขี่นะครับ A แรงสุด B คือกลางๆนะครับขับทั่วไปส่วน C คือ comfort ขับลุยฝนหรือว่าเอาคันเร่งเนียนๆก็ C ก็ได้ปรับเป็น A เลยแล้วกันแล้วก็ไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับเกียร์น้ำมันโวลต์แบตเตอรี่เลขใหม่ทั้งหมดรวมถึงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นแล้วก็วัดรอบนะครับอยากบอกว่าจอสีไม่หน่วงนะครับเรามักจะเจอจอสีในหลายๆรุ่นที่บิดไปปุ๊บแม่เจ้าเพิ่งจะตามมาดีเลย์ประมาณเกือบครึ่งวิแต่นี้คือขึ้นแบบแทบจะเรียกว่าไม่หน่วงเลยดีกว่าปกติเลยนะครับตามมาตรฐานรถยุคใหม่แล้วก็ปุ่มมีไฟเลี้ยวอันนี้แต่นะครับไฟสูงเปิดค้างก็เอานิ้วดันออกไปแล้วก็อันนี้คือไฟฉุกเฉินไม่มีอะไรให้เล่นละเท่านี้นะครับแล้วในส่วนของตัวขึ้นๆลงๆเนี่ยก็สามารถกดดูในส่วนอันนี้ได้นี่เห็นไหมอันนี้จะบอกว่าน้ำมันเท่านี้จะวิ่งได้ประมาณอีก180กว่ากิโลนะนี่คือการประเมินจากตัวรถนะครับพอเรากดมาเรื่อยนี่จับทิป A ทิป1นะครับแล้วก็อัตราบริโภคทิป1 65 16 กิโลลิตรนะครับส่วนทิป2เนี่ยจับมา300กว่าโลยังไม่เคยเคลียร์นะครับ
น่าจะทริป2นี่21กกลนะแต่ถามว่ามาตรฐานนะครับ20กว่ากิโลลิตรก็ไม่ถือว่ากินมากแสดงว่าทริป1นี่แอบซัดอยู่เหมือนกันใต้เบาะนะครับเปิดบริเวณนี้เก็บอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใหญ่นะเหมือนเก็บเครื่องมือเอกสารเล็กๆน้อยๆนะครับภาษีเก็บได้แต่เก็บของยิงแบบจริงจังไม่ได้สไตล์รถนักเก็ตสปอร์ตแหละต่อไปกันเลยแล้วกันกรึ๊บอ๋อมีเตือนนะครับเพราะมันเดี๋ยวอีก13โลมันจะครบ 1,000 โลนะครับเตือนให้เข้าเซอร์วิสแล้วตอนนี้อุณหภูมิน้ำรอเย็น87องศาก็ตามอุณหภูมิปกติละปึ๊บเบรกเนี่ยเบรกมันกระเบื้อง ABS ทำงานปกตินะครับหลัง ABS ทำงานปกติโคตรแรงโอ้ควิกชิฟเตอร์เนียนมากควิกชิฟเตอร์มันขึ้นแล้วลงนะครับสิ่งนึงเลยที่ผมรู้สึกว่าSuzuki GSX-8S จะไม่เหมือน Naked Bike ปกติคืออย่างที่ผมบอกในการรีวิวช่วงต้นคลิปนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เฟรมการออกแบบหลายๆอย่างนี่คือรถของยุคเจเนอเรชันของ2020ขึ้นเลยนะถ้าเราเทียบ Naked Bike ทั่วไปหรือว่าในเจนก่อนมันก็จะเป็นช่วงรถปี 2000-2010 ใช่ไหมแต่นี่คือรถ All New ที่เป็นเทคโนโลยีเรียกว่าปัจจุบันที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าตัวรถโมเดลคือเปิดตัว2023นะครับเปิดตัวในงานอิกมาช่วงปลายปี2022นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปเหมือนกันนะที่อิตาลีแล้วก็2023ก็มาถึงเมืองไทยเลยถือว่าเร็วเหมือนกันว่าเมืองไทยก็เข้าตามเร็วนะครับซึ่งอยากบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยอัตราเร่งนี่คือเดือดมากมันเร็วเขาเรียกว่ามันขึ้นเร็วแต่มันขึ้นแบบนิ่งๆอ่ะมันจะไม่เหมือนในรถยุค2010 2000หรือว่า2000เนี่ยอาจจะอารมณ์แบบใช่แรงแต่แรงแบบเขาเรียกว่าแรงแบบเบอร์ๆหน่อยนะครับแต่นี่คือรู้สึกว่ามันแรงนะแต่ช่วงล่างมันเนียนเครื่องยนต์มันสมูทนะครับมีนี่มีคือชิฟเตอร์ขึ้นลงนะครับรถเกียร์แบบกดได้เลยไม่ต้องกำคลัชนะคลัชก็คือเอาง่ายเครื่องยนต์นี่คือแรงแบบสมูทมากๆแต่อย่าลืมว่านี่คือ2สูบนะครับ2สูบเรียงคือถ้าเปรียบเทียบกับรถ2สูบในตลาดผมว่าไม่เจอเนียนอย่างนี้นะอันนี้รู้สึกว่าละมุนมากแล้วคันเร่งแบบเนียนมากอันนี้ผมขับเป็นโหมด A มันก็จะแรงๆดึงๆหน่อยแต่ถ้าขับเป็นโหมด B โหมด C ก็จะขับในเมืองรถติดๆก็จะสบายกว่านี้เพราะเปิดดีๆกระแทกคันเร่งดีๆล้อหน้ามันลอยเลยเดียวแล้วอย่าบอกว่ารถมันเบามากเลยนะช่วงล่างมันคือแบบเฟิร์มกำลังดีแต่นี่คือผมบอกตอนว่ายังไม่ได้ปรับพีโหลดด้านหลังนะครับก็คือสปริงข้างมาตรฐานมาเลยว่าพีโหลดอยู่ระดับมาตรฐานนะครับก็น่าจะใกล้เคียงกับน้ำหนักตัวผมนะ73กิโลกรัมก็โดยติเป็นน้ำหนักมาตรฐานของไบเกอร์ที่เขาจะเซตค่าตั้งต้นอยู่ละก็ถือว่านุ่มอยู่อ่ะแต่ถือว่านิ่งนะรู้สึกว่ารถมันคุมง่ายมันเบานะครับแล้วบาลานซ์เนี่ยจะขับถ้าขับนะลองไปขับนะใช้ความเร็วประมาณหนึ่งเนี่ย180 100ประมาณนี้นะไม่ใช่180นะ80 100จะรู้สึกได้เลยคือว่าบาลานซ์รถมันดีมากมันดีแบบรู้สึกได้เลยถ้าเกิดคนไปจำภาพน้ำหนักสมัยรถในเจเนอเรชั่นของยุคปี 2000-2010 เนี่ยจะรู้สึกว่ารถจะต้องใช้กำลังอะไรมากกว่านี้จะรู้สึกว่ารถมันหนักกว่านี้แต่นี่คือจะรู้สึกว่ารถมันเบาเบาเบาไปหมดนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าคุมง่ายคอนโทรลง่ายแล้วรอบเครื่องผมว่ามันสมูทแหละมันทำให้พอมันแรงแบบสมูทเนี่ยอารมณ์มันผมว่ามันคล้ายๆกับคือถ้าเป็นสูบวีในยุคก่อนนะมันจะรู้สึกว่ามาเป็นลูกนะครับต่อให้800ซีไม่ต้องตัวพันมาแบบเป็นลูกเลยทำให้รู้สึกว่ามันจะแรงแบบเป็นลูกนะครับแรงเกินไปขับแล้วเหนื่อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันได้ความสมูทที่มีกลิ่นอายที่เป็นสูบวีแต่มีความละมุนคล้ายๆ4สูบนะแต่มันจะเหนือกว่า4สูบตรงที่ว่ารอบยันยานนะครับเนี่ยผมสับ5เนี่ยกระแทกคันเร่งออกไปมันก็มานะครับนี่คือรถสูบน้อยมันดีตรงนี้คือกำลังมันมาแบบรอบต้นรอบต่ำมาหมดและที่สำคัญก็ลากได้หมื่นรอบนะครับข้อสังเกตถ้าเป็น4สูบแท้ๆก็อาจจะได้มามัน 11,000-12,000 แต่ทำว่าผมแรงบิดทอร์คขนาดนี้มันเป็นทอร์คล้นน่ะการที่จะลากไปเลดไลน์นี่คือไม่มีถนนให้วิ่งแล้วนะเนี่ยขนาดในรอบยันยานนะ 4-5,000 รอบเป็นเกียร์4นะครับ
เนี่ยเปิดมันก็มาถ้าสูบเยอะกว่านี้ต้องลดเกียร์นะครับโคตรแรงเลยนี่ขนาดออกเปิดคันเร่งเปิดเขาเรียกว่ากระแทกคันเร่งแบบเกียร์ยานๆนะกำลังมันเหลือล้นดีจริงๆเดี๋ยวลองดูนะครับวิ่งความเร็วประมาณ101นะครับหลังไม่มีล้นนะครับเดี๋ยวผมลองเบรกฉุกเฉินให้ดูความเร็ว100นะครับกำเบรกหน้า 100% ฟึ๊บๆๆๆโอ้โหเบรกแบบเนียนมากเอาตรงๆ ABS ไม่ทำงานเลยนะเพราะว่าล้อมันกริปดีมากผมไม่ลดเกียร์เลยนะโอ้โหเดี๋ยวโอ้ไอเบียดมันโคตรเนียนเลยหรือเมื่อกี้มันน่าจะทำเลยแต่ผมไม่รู้สึกถึงการทำเลยนะมันรู้สึกว่ามันเบรกแบบกำเบรกปุ๊บรถมันหยุดเลยของดีนะเบรกดีเลยแล้วฟิลเบรกละมุนมากโชว์ผมว่ามันกำลังดีเลยลองเรื่องกันนะเนี่ยแต่คันเร่งผมว่าเครื่องยนต์มันขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้ดูใหม่นะผมก็ขับไปเรื่อยๆของผมนะรู้สึกว่ามันขึ้นแบบละมุนสมูทจริงๆจริงๆเลยแต่รู้สึกได้จังหวะกระแทกคันเร่งคือล้อหน้าลอยแล้วเมื่อกี้ไฟทักชั่นคอนโทรลมันตัดตัดเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหน้าแบบลอยเลยแฮนด์มันเริ่มสายเลยนะครับผมว่ากระแทกแรงไปหน่อยและแท็กชั่นผมเปิดแค่หนึ่งด้วยมันเลยเหมือนอนุญาตให้ลอยได้หน่อยๆเออเว้ยลมขับดีเว้ยคือพอยที่ผมกำลังจะบอกว่าใน Suzuki JSX8S เนี่ยมันคือรถในยุคของ2020บวกๆผมอาจจะย้ำคำนี้บ่อยนะครับเพราะว่าบางคนถ้าดูแค่สเปคชีตบางทีเอ้ยมันก็อาจจะเหมือนในรถยุคก่อนๆที่แบบเป็นช่วง2000-2010หรือเปล่าแต่ใครมีโอกาสได้ลองขับลองไปขับดูนะครับจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่คือรถมอเตอร์ไซค์ของรถยุค2020บวกๆนะครับใช้คำว่าบวกๆนะเพราะรถมันเป็นโมเดลปี2023นะครับทั้งเบาขับง่ายขับสนุกละมุนแรงแบบนิ่งๆแล้วมันกลายเป็นว่าคือถ้าเกิดเนี่ยผมขับโหมด A Traction 1เนี่ยมันก็จะแรงๆหน่อยแต่ถ้าผมขับปรับเป็นโหมด C นะครับเนี่ยเปิดให้หมดปอกเลยเปิดให้หมดปอกเลยนะจะรู้สึกได้เออมันก็มีกำลังแต่มันจะมาแบบสมูทนะครับซึ่งมือใหม่ก็ไม่ต้องกลัวในวิ่งของพันโลแล้วไฟเซอร์วิสเตือนแล้วนะก็กลายเป็นว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยหรือว่าถ้าเป็นโจทย์ผมนะผมใช้งานในเมืองหรือว่าอยากต้องการขับชิลๆไม่ต้องแบบไปโฟกัสที่คันเร่งมากผมจะขับโหมด C นะครับทำให้รู้สึกเออเผลอเปิดคันเร่งแรงหน่อยมันก็จะมาแบบเรื่อยๆใช่ไหมเห็นนะมันจะมาแบบเรื่อยๆแต่สมมติถ้าเกิดเข้าเราขับเป็นโหมดเอ๊ะกดผิดขับเป็นโหมด A เดี๋ยวอ๋อเปิดคันเร่งไม่ได้ต้องปิดคันเร่ง R พอขับเป็นโหมด A ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบถ้าบิดเหมือนเดิมก็รอหน้ามันเมื่อกี้แท็กชั่นตัดเลยนะครับเห็นไหมแท็กชั่นตัดถ้าปิดแท็กชั่นออฟรอหน้าก็จะยกนะครับมันก็จะได้หลายคาแรคเตอร์ในรถรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็คันเร่งถือว่าสมูทมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขับสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวผมแอบติดใจตั้งแต่ตอนไปลองที่ตัว 800DE ละที่เป็น V-Storm นะครับตอนนั้นรู้สึกว่าก็ดูตอนแรกดูสเปคชีตรู้สึกว่าก็เหมือนรถทัวริ่งปกติทั่วไปนี่แล้วก็แบบจากสูบ V ก็เป็น2สูบเรียงมันจะอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแต่จะบอกว่าพอไปลองขับจริงโอ้โหเครื่องบล็อกนี้กับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่แบบเฟรมมันดูละมุนเนียนมากๆคือขี่แล้วจะรู้สึกเลยว่าทำไมรถมันขับง่ายขับสบายขับละมุนนะครับบอกได้เลยว่าเป็น
ซูนี่แบบให้ของดีจัดเต็มมาจริงๆเปิดแท็กชั่นอยู่นะล้อมันก็จะตัดๆหน่อยวันนี้เรื่องราวโดยมานะครับยังไงสนใจลองไปดูคันจริงได้ที่ศูนย์ซูซูกิใกล้บ้านได้เลยเรื่องราวโดยมาแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ